ครับสวัสดีครับชุดนี้จะเป็นชุดไข่นะครับไข่แช่น้ำฟักตัวเป็นไดโนเสาร์นะครับซึ่งแพ็คนึงก็จะมีอยู่ทั้งหมด12เซต12แพ็คนะครับ2โหลคืออันนี้ผมก็จะซื้อมาไว้ขายตามคือตามตลาดนัดนะครับก็ขายแพ็คละ20บาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะเหนียวนะเหนียวแกะออกทางนี้อ่ะเหนียวมากครับผมก็จะลองแกะออกมาตัวนึงก่อนนะนี่ครับอันนี้เป็นไข่นะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด14ก้อนครับส่วนด้านหลังก็มีวิธีนะครับแช่น้ำก็จะเขียนว่า12ถึง24ชั่วโมงนะครับเราลองมาดูกันครับใส่มาให้นี่จะเป็นลูกไข่นะครับอันคือส่วนนี้ก็จะเป็นชามนะครับชามที่ผมใส่น้ำแล้วครับยกมือลงต่ำมาหน่อยครับแล้วลองมาลองแช่น้ำนะครับส่วนใกล้ๆอีกนิดครับแล้วเราลองมาดูนะครับว่าอีก2ชั่วโมงมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปก่อนนะครับขอโทษนะครับที่อธิบายผิดไปนะครับคือต้อง2วันนะครับไม่ใช่2ชั่วโมงนะ2วันครับและอันนี้ก็ผ่านมาวันแรกแล้วนะครับเราผ่านมาวันแรกแล้วนะมันก็แตกตัวเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผ่านมาวันแรกแล้วนะมันก็แตกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะเริ่มแตกออกมาแล้วครับอันนี้วันแรกนะส่วนตัวนี้ก็ยังไม่ฟูเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูวันที่2กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่ก็ครบ2วันแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับมันจะปวดขึ้นมาเลยเราลองมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงครับลองมาดูกันเลยเปียกนิดหน่อยนะครับอันตัวนี้ไม่ฟูขึ้นมาเลยยังเหมือนเดิมคือแต่ผิวก็รู้สึกว่ามันจะตึงขึ้นนะครับผิวรู้สึกว่ามันจะตึงขึ้นครับซึ่งในเซตก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ฟองนะครับครับหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดี